สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาพบกับมายนะคะวันนี้น้องมายอ่ะจะมาน้องมายวันนี้มายอ่ะจะพาเพื่อนๆอ่ะมาที่ทาราวิลล่านะคะซึ่งที่เนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่พักเนี้ยคือมันดีมากแล้วแบบว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะว่าที่เนี่ยเขาแบบมีอะไรให้บ้างในห้องหรือว่าเขามีฟาซิลิตี้อะไรบ้างนะคะเริ่มจากตรงแรกเนี่ยตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นสระว่ายน้ำค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูของในห้องพักกันนะคะเราก็จะพามาดูตรงจุดบริเวณเช็คอินกันก่อนค่ะว่ามีอาหารเต็มไปหมดเลยแล้วก็สถานที่บรรยากาศเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วก็ไพรเวทมากๆค่ะA few minutes later แล้วมันก็แบบใหม่มากซึ่งตอนแรกเราก็จะไม่ได้ถ่ายแล้วแต่ว่าพอดีว่าแบบมันดูแบบว่ามันมีแบบอะไรแบบว้าวๆเยอะแยะมากเลยก็อยากจะแบบมาแชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยที่แบบว่ายังไม่ได้ลองมาเนี่ยมาดูกันนะคะนี่นะคะห้องพักของเรานะคะพอเข้ามาเนี่ยก็จะมีโซฟาแล้วก็มีเตียงนอนนะคะแล้วก็มีปุ่มปรับนั่นปรับนี่ไฟนั่นไฟนี่นะคะแล้วก็มีประตูที่เป็นทางไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะเดี๋ยวมายจะลองซูมให้ดูนะคะเป็นภาพรวมก็เป็นประมาณนี้ซึ่งตรงนี้มันก็ดูเหมือนเล็กนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในห้องน้ำค่ะเป็นโซนเหมือนดูทีวีอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีอะไรหน้าเหมือนลำโพงอัจฉริยะนี่แล้วก็เหมือนมีพัดลมให้ด้วยนะคะไม่รู้เอาไว้ทำอะไรเผื่อร้อนหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกเคาน์เตอร์ก็ตัวนี้จะมีแก้วไวน์ให้แล้วก็มีไวน์เขาก็มีราคาติดนะคะถ้าเราอยากจะกินแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่ทำกาแฟหรือเปล่าแล้วก็หม้อน้ำแล้วก็อะไรเนี่ยที่เปิดไวน์แล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วยนะคะ1อัน1ตู้สิแล้วก็เป็นเมนูอะไรต่างๆแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมอ่ะทีนี้พอเข้ามาตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะทุกคนคือแบบว่ามันกว้างมากเป็นห้องน้ำดูนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างมีรองเท้าใส่ข้างในด้วยข้างนอกอะไรเงี้ยตู้เซฟผ้าขนหนูนั่นนี่นู่นก็นี้คือรูเราเองนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นน่าจะเป็นที่รีดผ้าเนาะแล้วก็มีตลกคือมีเครื่องทำน้ำหนักให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนแบบมีกระจกแต่งหน้าได้แล้วก็ล้างมือนะคะซึ่งตรงนี้มีความแบบว่าญี่ปุ่นมากให้ดูมีความญี่ปุ่นมากมองไปก็แบบเห็นห้องนอนแล้วก็มีเป็นอ่างอาบน้ำด้วยค่ะเห็นปะก็มีอาบน้ำแบบโซนเปียกด้วยเป็นที่โถซึ่งเดี๋ยวข้างนอกเนี่ยเราจะพาไปดูกันนี่นะคะก็จะเป็นข้างนอกเรามาดูกันโอ้โหมีสระน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีกันดั้มด้วย1ตัวมาได้ไงเนี่ยเอาไปถือไปแล้วก็มีแบบนอนอาบแดดดูดีดสระตั้ง1เมตร30เซนแหละคนเตี้ยๆอย่างเรานี่นะคะก็แบบว่าเราก็เล่นน้ำใช่ป่ะแล้วก็มองเห็นแม่น้ำแควด้วยแล้วก็มีความธรรมชาติมีแบบบ้านเรือนคนด้วยนะดูสินี่สวยมากแล้วก็ตรงไฮไลท์เห็นเขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นแบบหลังคาเนี่ยเขาเรียกตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นแบบสโลปลงมาอะไรเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่าย4 โมงเนี้ยนะเราก็จะมีเราได้แบบมีสั่งชามาที่ห้องด้วยใช่ป่ะคือเขาว่าจะแบบว่าให้เลือกชาเขาเรียกว่า afternoon teaก็จะมีชากับขนมอะไรอย่างเงี้ยมาให้เรากินนะเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะ A few moments later นี่นะคะคุณชากำลังจะออกไปเอาชายิ่งใหญ่อลังการนี่นะคะเขาก็มาวางให้เราเสร็จแล้วหูดูไฮโซมากแบบ afternoon แดดอ่อนๆเวลาบ่ายๆนะคะประชดก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวห้องพักที่ทาราวิลล่านะคะส่วนเย็นวันนี้นะคะก็ต้องขอไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็มาพบกันที่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย